สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับหลังยุคโควิดชีวิตและการงานเริ่มกระเตื้องขึ้นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนข้อมูลจากแอปพลิเคชันด้านภาพยนตร์ของจีนอย่างเหมาเยี่ยนบอกว่าในปีนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนมีมูลค่ามากกว่า 75,000 ล้านบาทแล้วและสามารถขายตัวได้มากกว่า300ล้านใบวันนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนนั้นแตกต่างจากอดีตอย่างไรและอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการนี้และอนาคตภาพยนตร์ของจีนหน้าตาจะออกมาอย่างไรคุณพลอยปิยวรรณพาไปพูดคุยกับแฟนพันธุ์แท้ของภาพยนตร์จีนครับกลิ่นอายความเป็นจีนทั้งรูปแบบการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละยุคสมัยเสียงดนตรีที่เพียงแค่เริ่มต้นก็รู้ว่ามาจากภาพยนตร์หรือละครเรื่องใดหรือแม้แต่เนื้อร้องในบทเพลงที่แม้กระทั่งคนพูดภาษาจีนไม่ได้แต่ก็ยังสามารถร้องเพลงตามได้นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นค่ะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงจีนผูกพันกับผู้คนในทั่วทุกมุมโลกมายาวนานวันนี้พาทุกคนมาย้อนรอยคืนวันเก่าๆเหล่านั้นพร้อมฉายภาพน่าสนใจต่อว่าหลังจากนี้อุตสาหกรรมบันเทิงจีนจะไปต่อในทิศทางไหนวันนี้เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์เล่าย้อนไปจนถึงจุดเริ่มต้นจุดแรกตั้งแต่จีนเปิดประเทศก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะพูดถึงภาพยนตร์จีนเชื่อว่าบุคคลทั่วโลกเป็นแฟนคลับรวมไปถึงคนไทยด้วยทีนี้จะให้เห็นภาพแวดวงภาพยนตร์จีนมากขึ้นอยากจะให้อาจารย์ชาดาเล่าย้อนถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนตั้งแต่อดีตให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนเนี่ยตั้งแต่จีนเปิดประเทศมาตั้งแต่1949เนี่ยยังไม่ได้มีการนิยมอะไรมากเพราะว่ามองว่าในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่จีนเน้นของการสร้างชาติแล้วก็ประกอบกับในช่วงที่เขาเจอในเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วงนั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนเนี่ยยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากแต่ว่าวันที่ฮ่องกงเนี่ยกลับคืนสู่แผ่นดินจีนแล้วก็รวมถึงว่าวันที่จีนเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ WTO ในช่วงนั้นแหละค่ะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์จีนเนี่ยคือมีเทคนิคหรือคอนเทนต์เนี่ยที่ได้ดีขึ้นอย่างคาดหมายมีรัฐบาลจีนยุคไหนบ้างที่เริ่มให้ความสำคัญแล้วก็พัฒนาภาพยนตร์จีนนะคะในยุคของรัฐบาลหูจินเทาเห็นชัดเจนที่ว่าในช่วงปี2007เริ่มมีการสนับสนุนในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยอย่างจริงจังเพราะว่าอะไรคะตอนนั้นเนี่ยเราจะจำได้ว่า2008เป็นปีที่จีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนเป็นงานใหญ่เลยเป็นงานใหญ่แล้วเราจะเห็นผู้กำกับดังอย่างคุณจางยี่โหมอ่ะเอาเทคนิคของการถ่ายทำเนี่ยตอนนั้นน่ะของคนที่เป็นแฟนคลับจางยี่โหมก็รู้แบบมันว้าวอ่ะแล้วคนที่ไม่เคยดูปั๊บมันก็แบบเฮ้ยจีนทำได้ขนาดนี้เหรอตื่นตาตื่นใจกันทั่วโลกเลยแล้วจนกระทั่งที่แบบล่าสุดคือหางโจวเกมอันนั้นก็ใช้เทคนิคการถ่ายทำที่ว่าใช้สื่อ AI เข้ามาเห็นบอกว่าแต่ก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์จีนส่วนใหญ่จะอยู่ในสตูดิโอเป็นหลักถูกค่ะเมื่อก่อนจะอยู่ในสตูดิโอเป็นหลักแล้วก็ควบคุมโดยรัฐบาลแล้วก็จะมีนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นพวกกลุ่มทหารหรือว่าเป็นพวกสมาชิกพรรคซึ่งเป็นเยาวชนที่แบบเล็กๆซึ่งแบบไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมากสนับสนุนอะไรมากแต่ว่าพอเมื่อในยุคหลัง2007นี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเปิดโรงเรียนที่เกี่ยวกับการแสดงเพิ่มขึ้นทั้งในปักกิ่งแล้วก็ในเซี่ยงไฮ้เฉพาะทางไปเลยเฉพาะทางไปเลยสนับสนุนเด็กจีนเนี่ยการภาพยนตร์เขาจะมีกองที่เหมือนกับเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนเนี่ยควบคุมดูในเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของเนื้อหาแล้วก็ไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่สร้างเนี่ยมันขัดกับความมั่นคงของประเทศจีนหรือทำให้เกิดคนในชาติหรือระหว่างประเทศเนี่ยเกิดความแตกความสามัคคีรวมถึงว่าไอ้หนังที่ทำเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นหนังแบบเนิงแนวไสยศาสตร์เจาะลึกกันต่อที่ภาพยนตร์และซีรีส์จีนซึ่งเปรียบเสมือนกับสื่อกลางที่นำพาความเป็นจีนมาถ่ายทอดให้กับผู้คนที่รับชมในทั่วทุกมุมโลกหลักๆอาจารย์เล่าว่ามาจาก3ที่มาด้วยกันนั่นคือเรื่องราวจากทางประวัติศาสตร์จากสังคมและเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องราวจากนิยายชื่อดังนั่นเองค่ะในแง่ของภาพยนตร์จีนมันสะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบอะไรในสังคมบ้างทางด้านวัฒนธรรมด้วยค่ะ
คือในกลุ่มของภาพยนตร์จีนถ้าเรามองเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนในส่วนแรกเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์สังเกตว่าเขาจะเอาเรื่องของแบบว่าแค่ข้อความไม่กี่ท่อนในประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วมาสร้างเป็นซีรีส์ยาวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคนไทยก็จะติดกันมาและขณะเดียวกันไอ้กลุ่มที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมจีนความเจริญอย่างเราจะเห็นว่าช่วงหนึ่งที่เซี่ยงไฮ้บูมเนี่ยฉากหลังก็จะเป็นช่างไห่ทานช่างไห่ทาน เป็นเรื่องของเดอะบานบ้างเป็นเรื่องของในแถวซินเทียนตี้บ้างให้ดูโอ๊ยมันว้าวขนาดนี้จนมาตอนนี้เป็นยุคที่เน้นในเรื่องของ BRI เศรษฐกิจสีเขียวเน้นที่เฉิงตูเราก็จะเห็นหนังหลายเรื่องซีรีส์ปัจจุบันหลายเรื่องเนี่ยมีฉากถ่ายทำที่เฉิงตูโลเคชั่นก็จะอยู่เฉิงตูหรืออย่างในช่วงของโควิดเนี่ยคนรู้จักอู่ฮั่นเยอะละแต่บางคนก็เข้าใจว่าอู่ฮั่นเป็นเมืองอะไรเป็นเมืองโควิดหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าพอฉายปุ๊บมันคือว้าวอ่ะเขาคือเมืองที่กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมกำลังเป็นเมือง AI เมืองนึงเหมือนจากภาพลบเหมือนจากภาพลบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนขึ้นมาส่วนไอ้กลุ่มนึงที่น่าสนใจเนี่ยที่เป็นแฟนคลับจีนเยอะมากสำหรับวัยรุ่นเราเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องในโลกของนวนิยายออนไลน์แล้วเมื่อมองว่าไอ้บล็อกไหนที่มีผู้ชมผู้อ่านเยอะจีนเขานำมาทำติดต่อเป็นบทละครมากขึ้นอ๋อที่ได้รับความนิยมก็นำไปทำต่อเป็นละครเช่นอย่างเช่นอะไรปรมาณอะไรนะจารย์ลัทธิมารที่เด็กๆมาปรมาจารย์ลัทธิมารอันนี้ดังมากดังมากแล้วก็เรื่องอะไรแบบหลายๆเรื่องแล้วก็มีไอดอลอย่างมี่หรือซินดี้เรปาอย่างเงี้ยและขณะเดียวกันเนี่ยจีนเขาพยายามที่จะสร้างเพราะเรารู้ว่าจีนมันมี56ชนเผ่าแต่เขาพยายามที่จะเอาซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ไปใช้ที่ว่าเขาไม่ได้ให้เน้นความสำคัญเกี่ยวกับคนฮั่นซึ่งเป็นชนชาติหลักของเขานะอย่างตีเลือดปลาเราก็รู้ว่าเขามีเชื้อสายซินเจียงหรือว่าอายุนก้าก็มีเชื้อสายมองโกเลียเนี่ยก็คือทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความกลมกลืนของชาติเขาอย่างหนึ่งช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาภาพยนตร์ละครหรือซีรีส์จีนนับไม่ถ้วนถูกนำมาฉายในบ้านเราหลายเรื่องได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงปัจจุบันแม้ว่าเป็นเรื่องเดิมที่นำมาทำซ้ำก็ตามส่วนรูปแบบในการติดตามรับชมก็เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมค่ะอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าภาพยนตร์จีนเนี่ยนิยมในไทยมากเอาจริงๆอย่างเราสองคนก็เป็นแฟนคลับแล้วก็หลายๆคนก็ชอบดูมากๆอยากให้พี่ชดาเล่าย้อนค่ะถึงวิวัฒนาการของการเข้ามาของภาพยนตร์จีนในบ้านเราจริงๆภาพยนตร์จีนที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยตั้งแต่พอรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเพราะว่าเราจะมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีชาวจีนโพ้นทะเลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังที่เข้ามาเนี่ยตอนนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นหนังที่มาจากฮ่องกงหนังที่มาจากไต้หวันหรือบางครั้งก็จะมีหนังที่แบบมาจากเวอร์ชันสิงคโปร์บ้างแล้วก็เริ่มเข้ามาเป็นที่โด่งดังจัดๆเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะจัดๆที่เห็นในเด็กๆนะก็คือแนวของหนังทางช่อง3พวกแนวปอบุ้นจิ้นหรือว่าองค์หญิงกำมะลอขุนศึกตระกูลหยางงานนั้นน่ะถ้าเที่ยวเข้ามาฉายส่วนใหญ่จะเป็นงานของแนว TVB แต่วันนี้คือ TVB ก็ยังฉายอยู่แต่ว่าเปลี่ยนมาในรูปแบบของทางสื่อออนไลน์แทนซึ่งเรียกได้ว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้รับความนิยมแล้วมันแตกต่างยังไงกับปัจจุบันในบทบาทของภาพยนตร์จีนที่มีต่อประเทศไทยหรือว่ามันยังคงนิยมเหมือนเดิมแต่รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปมันยังคงได้รับการนิยมเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบของการที่จะรับสื่อมันปรับออกไปเพราะว่าเห็นถามว่าในคนรุ่นนั้นอ่ะคนรุ่นผู้ใหญ่เขาก็ยังดูในสื่อที่ยังเป็นสื่อปกติยังโทรทัศน์อยู่แต่พอคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นจะต้องมาบล็อกเวลาในการมาดูที่นี่ฉันดูเวลาไหนก็ได้ดูทางไอ้พวกสื่อพ่อเจนในยออนไลน์แล้วก็คือบทละครไม่มีการปรับบ้างเราเห็นหลายครั้งที่ว่าไอ้หนังอย่างองค์หญิงกำมะลอเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันไต้หวันน่ะที่เราชอบมันเด็กๆอ่ะก็พอจีนนำมาทำใหม่เนี่ยก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงเป็นเวอร์ชันของจีนแผ่นดินใหญ่มีการอาจจะมีความเข้มข้นของบทมากขึ้นสื่อประวัติศาสตร์มากขึ้นคนจีนก็จะสนุกไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของซีรีส์ที่เด็กๆทุกคนชอบอ่ะไซอิ๋วโอ้โหเราจะชอบเราต้องดูทุกเวอร์ชันจำตัวละครทุกตัวได้หมดได้หมดนักแสดงคนไหนเป็นในดวงใจอย่างเงี้ยคือฮ่องกงทำมาหลายเวอร์ชันมากอ่ะชิ้นแผ่นดินใหญ่ก็ทำหรือบางทีเขาก็ทำในเรื่องของไอ้มุมนึงมุมที่เกี่ยวกับทางศาสนาว่าจริงๆของการแปลงกายของหงคงคืออะไรมันเหมือนกับศีลสมาธิปัญญายังไงหรือว่าแม้กระทั่งแบบฉายในที่ที่ว่าเคยเอาซุนหงคงเป็นตัวเอกก็มาเอาจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะเอาที่อะไรพระถังซัมจั๋งที่เอาอะไรนะหวงเฉียวหมิงเป็นพระเอกเป็นตัวเอกดำเนินเรื่องแทนอย่างเงี้ยคนมันก็ทำให้รู้สึกว่าไอ้จีนเขาก็มีพัฒนาการมีการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ตลอดเวลาที่บอกว่าคือเขาบอกว่าคนดูเนี่ยฉลาดขึ้นคนดูเนี่ยแบบไม่ได้จะคอยตามเขาก็มีการที่จะเรียนรู้แล้วก็เหมือนกับว่าตามเทรนคนดูเห็นบอกว่าคือทั้งซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยเห็นจีนเขาบอกว่าเขาต้องทำรีเสิร์ชจากประชากรเขาว่าตอนนี้เทรนมันอยู่ในความสนใจยังไงอยู่
ไม่ใช่จู่ๆจะทำก็ทำอยู่ไม่ใช่ทำก็ทำไปทำวิจัยเลยเป็นเรื่องเป็นราวมีทำวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเขามีสถาบันที่แบบว่าการแสดงของปักกิ่งแล้วก็โรงเรียนการแสดงของเซี่ยงไฮ้และเด็กๆเหล่านี้ที่เรียนมาแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวเรียนที่จะเรียนเพื่อจะเป็นนักแสดงหรือว่าเรียนเพื่อจะดูแลตัวเองแต่งหน้ายังไงแต่เด็กพวกนี้จะต้องเรียนแม้กระทั่งการทำเหมือนกับเขียนวิทยานิพนธ์เขียนรุ่นเวิร์นว่ารีเสิร์ชเป็นในต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจยังไงเอ้าขาเป็นไรอ่ะกระโดดเมื่อกี้ค่ะสงสัยขาจะและไม่ใช่แค่หนังหรือละครจีนที่โด่งดังในไทยระยะหลังผลงานแวดวงบันเทิงไทยหลายๆเรื่องก็โดดเด่นจนเข้าตาชาวจีนจนได้รับความนิยมไม่แพ้กันที่สร้างกระแสไทยฟีเวอร์ได้ไม่น้อยค่ะจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือเราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนและยังสามารถส่งคำตอบกลับมาให้พวกแกขณะเดียวกันค่ะพี่ชาดาภาพยนตร์จีนหรือว่าละครจีนเองก็เป็นเหมือนสื่อกลางที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆกันด้วยนะคะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประวัติศาสตร์มันจะมีการเปรียบเทียบอย่างพรหมลิขิตคือคนจีนก็ถามมาหรือยังมาหรือยังเขาจะถามตลอดเวลาฉายหรือยังอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้มองว่าเขาบอกว่าการเรียนภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เรียนในห้องเขายังเรียนจากละครไทยจากภาพยนตร์ไทยแล้วก็อย่างพวกชุดละครไทยที่เราเคยที่เราเห็นกันเงี้ยก็ขายดีมากในโซเชียลของจีนในเถาเป่าอย่างก่อนหน้านี้ชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยใส่กันเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวก็จะกลับมาใส่ชุดไทยกันอีกแล้วเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นตัวเน้นกับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้ดีเป็นเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงเขาพาไปที่ไหนพาไปเรื่องของตลาดกลางคืนของไทยเขาจะดูอ้อประเทศไทยมีตลาดกลางคืนมีตลาดจตุจักรมีตลาดประตูน้ำเขามองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันถูกแทรกเข้าไปในภาพยนตร์ขณะเดียวกันยังพูดถึงเรื่องของกีฬาค่ะอย่างเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามวยไทยเป็นที่นิยมของคนจีนพอมีซีรีส์อะไรที่มันเกี่ยวกับการต่อสู้หรือกีฬาอะไรของไทยเนี่ยเขาก็สนใจที่อยากจะดูว่ามันแตกต่างไหมเพราะว่าคนจีนอย่างที่บอกว่าประชากรเขาเยอะเขาก็อยากจะเห็นของความแตกต่างหรือการคอนเทนต์ที่ออกมาแล้วสื่อยังไงสิ่งที่น่าจับตาหลังจากนี้ก็คืออุตสาหกรรมบันเทิงจีนจะก้าวไปสู่จุดไหนอาจารย์ชาดามองว่าน่าจะไปได้ดีในรูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆและมีการแลกเปลี่ยนกันไปมากับฝั่งไทยด้วยยิ่งเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะทีนี้มองถึงภาพอนาคตกันบ้างค่ะพี่ชาดามองว่าหลังจากนี้พัฒนาการของภาพยนตร์จีนจะเป็นไปในรูปแบบไหนคะในรูปของเรื่องของงานที่แบบเป็นแนวออนไลน์แบบดิจิตอลแพลตฟอร์มมากขึ้นเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวแพลตฟอร์มจีนเนี่ยเราจะดูได้แต่ในประเทศจีนไอ้พวก VTV โยคู่แต่ตอนนี้เราสามารถที่จะดูในต่างประเทศได้หรือแม้กระทั่งตัวแอป TikTok ซึ่งไม่กี่นาทีเนี่ยแต่ว่าเป็นการรีวิวหรือสปอยหนัง 2-3 นาทีเนี่ยมีทั้งโตยินของจีนแล้วก็ TikTok ของไทยเนี่ยคือในคอนเทนต์ก็จะใกล้เคียงกันละเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าใน TikTok จีนในโตยินเนี่ยมันจะดูแบบโอ้โหดูจริงจังมากดูเป็นซีรีส์แบบพอเห็น TikTok ไทยก็จะแบบเป็นสบายๆไลฟ์ขายของอย่างนุ่มนวลอย่างเงี้ยพอกลับมาดูในเรื่องของพวกงานเพลงหรือสปอยหนังนุ่มนวลต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยจะมีความนิยมมากขึ้นอาจารย์ชาดายังแสดงความเห็นได้อย่างน่าสนใจด้วยนะคะว่าไทยและจีนควรจะมีการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ระหว่างกันทั้งเรื่องของบทละครรวมไปถึงนักแสดงในมิติต่างๆมากขึ้นด้วยเพื่อให้สิ่งที่ออกมาเข้าถึงใจของผู้ชมได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ไทยที่ดูเหมือนจะมีอนาคตในตลาดจีนนะครับเพราะไทยเราจะมีสินค้าอีกมากมายที่มีโอกาสได้ไปเปิดตัวอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากฝ่ายจีนผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติที่เรียกกันว่างาน CIIE ซึ่งปีนี้มีธุรกิจของไทยเข้าร่วมงานอย่างคึกคักไปดูกันว่าผู้บริโภคชาวจีนนั้นต้องการหรืออยากซื้อสินค้าอะไรจากไทยจับเจ้ามองจีนในอีกสักครู่ครับ